สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลใจเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจค่ะวันนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกันกับ Expert ของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนันทินีสายหยุดทองค่ะกุมารแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะวัน2วันมานี้ค่ะคุณหมอลูกสาวเจ้ามิมค่ะเค้า4ขวบนะคะเรารู้สึกว่าเค้ามีเสียงนอนกรนแบบคำรามเบาๆอ่ะเราก็เอ๊ะมันเกิดจากอะไรเพราะว่าปกติเขาไม่ได้เป็นเด็กนอนกรนแต่ช่วงนี้เหมือนมีฝุ่นแล้วมีอากาศเปลี่ยนทีนี้เราก็ลองไปคุยกับเพื่อนๆที่มีลูกเหมือนกันเขาก็บอกว่าช่วงนี้มีกรนเบาๆเหมือนกันจะเป็นหวัดหรือเปล่าสาเหตุของการนอนกรนนะคะคุณหมอมาจากอะไรได้บ้างอะคะได้ค่ะจริงๆเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนว่าเสียงนอนกรนของเราเนี่ยคือเสียงอะไรนะคะก็คือเสียงนอนกรนจริงๆเนี่ยคือเสียงของการหายใจที่ผ่านทางเดินหายใจที่ตีบแคบนะคะเมื่อทางเดินหายใจตีบแคบแล้วอากาศผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงกรนได้นะคะเสียงกรนหลักๆของเด็กเนี่ยค่ะก็จะต้องแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็คือกรนเป็นครั้งคราวกับกรนเป็นประจำนะคะอย่างในลูกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นกรนเป็นครั้งคราวนะคะเวลาที่กรนเป็นครั้งคราวเนี่ยก็คือกรนน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่ากรนเฉพาะเมื่อมีอาการไม่สบายป่วยหรือมีน้ำมูกนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเมื่ออาการดีขึ้นมลภาวะหายไปอาการป่วยดีขึ้นเธอก็จะกรนน้อยลงนะคะแต่กลุ่มที่อันตรายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่กรนต่อเนื่องกรนตลอดเวลานะคะกลุ่มนี้เนี่ยคือจะกรนมากกว่าหรือเท่ากับ3คืนต่อสัปดาห์หรือว่ากรนตลอดไม่ว่าจะช่วงสบายดีช่วงป่วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะอันตรายได้นะคะความอันตรายของมันเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันเนี่ยอาจจะสามารถเกี่ยวข้องกับโรคนึงที่เราเรียกว่าโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่า OSA นะคะสาเหตุของการนอนกรนค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเสียงของทางเดินหายใจที่ตีบแคบค่ะตีบแคบหลักๆของเด็กเนี่ยอยู่2อย่างนะคะก็คือตีบแคบจากการที่เธอมีต่อมทอนซิลกับอะดีนอยด์โตนะคะต่อมนี้เนี่ยเป็นต่อมที่อยู่ในคอของเรานะคะเมื่อมันโตขึ้นเราก็จะหายใจลำบากขึ้นโดยเฉพาะตอนนอนจะโตได้จากอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโตจากการที่เราป่วยหรือไม่สบายบ่อยๆนะคะหรือในบางคนก็เช่นในเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้ต่อมโตได้มากนะคะสาเหตุที่2เนี่ยก็คือพบได้มากในระยะหลังๆก็คือเด็กที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะคะกลุ่มนี้ตัวไขมันที่อยู่รอบคอของเขาเนี่ยก็จะไปกดเบียดทางเดินหายใจเวลานอนหลับเช่นเดียวกันค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆนะคะจริงๆก็พบได้น้อยเช่นในกลุ่มที่มีโรคระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อผิดปกติหรือว่ามีรูปร่างหน้าตาโครงสร้างของใบหน้าผิดปกติเช่นคางสั้นหรือว่าขากรรไกรผิดปกติกลุ่มนี้ก็จะกรนได้มากกว่าเด็กทั่วไปค่ะจาก3สาเหตุนี่คือที่พบนี่คือพอๆกันไหมคะคุณหมอหรือว่ายุคนี้แล้วกันเด็กมีสาเหตุอันไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยเพราะอ้วนก็มาแรงเหมือนกันนะภูมิแพ้ก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามอันเรื่องขากรรไกรก็แอบจะมีแบบไปมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากที่สุดที่มันกระทบจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุแรกเนี่ยเป็นสาเหตุที่ยืนพื้นมาตั้งแต่ในอดีตการใช้ยืนหนึ่งมาตลอดเพราะว่าเด็กเนี่ยต่อมทอนซิลเขาจะโตเยอะโดยเฉพาะในช่วง2-5ปีแรกนะคะทอนซิลกับอะดีนอยด์เขาจะค่อนข้างโตเป็นปกติใช่เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็พอเขาไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ป่วยติดหวัดปุ๊บมันก็จะยิ่งโตเหลือรังนะคะส่วนสาเหตุที่2ก็คืออ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยมาแรงในช่วงนี้ถูกต้องมาแรงด้วยลักษณะการกินอาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายของเด็กๆเป็นเทรนด์ใหม่เนาะส่วนใหญ่สมัยก่อนเราก็จะไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเป็นเทรนด์ใหม่ใช่เป็นเทรนด์ใหม่ของการเล่นออกกำลังกายจริงใช่สมัยนี้ก็เล่นเกมอยู่บ้านอะไรก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้ใช่ก็จะมีอาการ2อาการนี้ที่ไม่พอค่ะก็เคยรู้มาว่าต่อมันอะดีนอยด์ใช่มั้ยคะมันโตแล้วมันก็จะหายไปเองเมื่ออายุ5ขวบใช่ซึ่งถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างตอนนี้ลูกสาว4ขวบถ้าสมมุติว่ายังนอนกรนเขาอาจจะมีเรื่องภูมิแพ้แล้วถ้าเกิดเราไม่พามาหาหมอได้ไหมคะหรือมันจะมีกรนแบบไหนที่เรารู้ว่าบางช่วงนี้ลูกเราอาจจะไม่สบายหรือไปหาคุณหมอมาแล้วว่าต่อมอะดีนอยด์มันโต
แบบไหนถึงจะคนผิดปกติต้องมาอีกทีอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะจริงๆอย่างที่ทราบถูกต้องเลยค่ะสักประมาณ 5-6 ขวบทอนซิลอะดีนอยด์จะเริ่มยุบแล้วแต่ในบางรายที่ยังโดนกระตุ้นบ่อยๆเช่นเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดเรื้อรังเงี้ยค่ะก็สามารถโตขึ้นไปได้ถึง7ขวบ8ขวบยังโตได้อยู่นะคะทีนี้กรนแบบไหนที่อันตรายเนี่ยก็คือ1อย่างที่บอกว่ากรนเรื้อรังกรนต่อเนื่องกรนอาทิตย์นึง7วันกรน 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่าลักษณะการกรนเนี่ยเสียงดังมากเสียงดังกว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะคือเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะอันที่3ก็คือขนาดกรนเนี่ยมีลักษณะอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีหยุดหายใจมีหายใจเฮือกหรือว่าตื่นบ่อยๆนะคะนอกจากนั้นก็มีบางรายเนี่ยเนื่องจากเขาตื่นบ่อยก็จะมีปัสสาวะรดที่นอนในเด็กที่มักจะโตแล้วเช่น5ขวบเขาเคยหยุดปัสสาวะรดที่นอนไปแล้วกลับมาปัสสาวะรดที่นอนใหม่กลุ่มนี้ค่ะก็เป็นเสียงกรนที่อันตรายแสดงว่าถ้าเขากรนมันไม่ได้เฉพาะแค่เขากรนมันกระทบกับพัฒนาการทางด้านใดบ้างคะคุณหมอใช่ค่ะถ้าเกิดกรนแล้วเป็นเยอะจนมีอาการภาวะหยุดหายใจเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าช่วงที่เราหยุดหายใจออกซิเจนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงสมองนะคะก็จะมีออกซิเจนตกระหว่างนอนหลับได้นะคะพัฒนาการเนี่ยจะมีปัญหาทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะคะทางร่างกายเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าโกรทฮอร์โมนของเราจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เรานอนหลับพอเรานอนหลับไม่สนิทหลับๆตื่นๆโกรทฮอร์โมนหลั่งไม่เต็มที่เด็กก็จะมีปัญหาตัวเล็กน้ำหนักน้อยหรือว่าตัวเล็กตัวเตี้ยได้นะคะส่วนทางจิตใจเนี่ยนึกภาพเหมือนผู้ใหญ่นอนหลับไม่สนิทไม่ได้นอนนอนไม่พอใช่ค่ะตื่นมาตอนเช้าบางคนง่วงนอนหลับกลางวันหลับที่โรงเรียนตลอดหรือบางคนเป็นหงุดหงิดก้าวร้าวสมาธิสั้นบางคนคิดว่าลูกสมาธิสั้นจริงๆแล้วปัญหาเขาคือเขานอนไม่พอคือจริงๆเป็นเช็คลิสต์ในเบื้องต้นได้เนาะถ้ารู้ว่าคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าลูกนอนกรนหลับไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยหงุดหงิดตื่นมาแล้วบอกว่าง่วงนอนงัวงเงียหรือไปโรงเรียนก็ไม่กระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็สามารถเป็นเช็คลิสต์ในเบื้องต้นว่าลูกก็อาจจะนอนกรนอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนก็อาจจะคุณพ่อแม่จะต้องคอยสังเกตในช่วงเวลาที่เขานอนว่ามีอาการแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวิธีการดูแลรักษาล่ะคะคุณหมอนอนกรนแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆการรักษาเนี่ยเราต้องเริ่มจากการหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุแล้วก็ดูว่าการกรนของเขาเนี่ยมีอันตรายหรือเปล่านะคะสาเหตุก็อย่างที่กล่าวไป 2-3 ข้อนะคะเวลาที่มาพบหมอเนี่ยค่ะหมอก็จะเริ่มจากการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายดูว่าการกรนของเขาเนี่ยสัมพันธ์แค่ไหนเป็นเยอะแค่ไหนนะคะตรวจร่างกายก็อาจจะดูลักษณะอื่นๆดูลักษณะขากรรไกรระบบประสาทดูลักษณะว่ามีลักษณะของภูมิแพ้หรือเปล่านะคะแล้วก็อ้าปากดูต่อมทอนซิลส่วนต่อมอะดีนอยด์เนี่ยเราจะอ้าปากไม่เห็นนะคะเราจะต้องทำการเอ็กซเรย์ดูต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์นะคะอันนี้เพื่อหาสาเหตุนะคะ อย่างที่สองเนี่ยก็คืออาจจะมีการทำการทดสอบอื่นๆนอกจากการทำเอ็กซเรย์นะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดลูกเนี่ยมีอาการภูมิแพ้ก็อาจจะมีการทดสอบเรื่องภูมิแพ้ดูว่าเธอแพ้อะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบการนอนหลับการทดสอบการนอนหลับเนี่ยหลักๆเลยมันจะมี2ชนิดด้วยกันก็คือการติดออกซิเจนนะคะระหว่างที่เขานอนตอนกลางคืนค่ะกับประเภทที่2เนี่ยเป็นการตรวจชนิดที่เรียกว่าเป็นโพลีซอมโนแกรมตัวเนี้ยค่ะโพลีก็คือมีหลายอย่างตรวจหลายๆค่าในเวลาเดียวกันค่ะตรวจทั้งคลื่นสมองคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่าออกซิเจนดูทั้งลมที่ออกมาจากจมูกตอนที่นอนการทดสอบประเภทที่2เนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ตรวจได้ชัดเจนกว่าประเภทแรกค่ะก็จะแบ่งการนอนกรนเนี่ยออกเป็นตามความรุนแรงของการหยุดหายใจเป็นน้อยปานกลางมากนะคะถ้าอาการน้อยๆเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะคะก็จะมีทั้งประเภทที่เป็นยากินแล้วก็ยาพ่นจมูกนะคะแล้วก็ติดตามอาการไป 2-4 อาทิตย์แต่ถ้าไม่ตอบสนองหรือว่าอาการตรวจแล้วมีอาการค่อนข้างเยอะเป็นรุนแรงค่ะถ้าต่อมทอนซิลโตเราก็จะแนะนำให้ตัดต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์นะคะใช่ต่อม2อันนี้ตัดได้ใช่ไหมคุณหมอไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมคะต่อมเนี่ยจริงๆมันเป็นต่อมที่สร้างสารที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเวลาที่ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะแต่เวลาตัดแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดแบบเหี้ยนหมดเลยก็จะยังเหลือเซลล์ไว้บ้างเอาไว้สร้างสารนะคะจริงๆตัดแล้วเนี่ยเวลาตัดเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอหูคอจมูกค่ะตัดไม่มีแผลนะคะเป็นอ้าปากแล้วก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปตัดข้างในปาก
นะหลังตัดก็จะเจ็บอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะคะตัดแล้วเนี่ยพบว่าประมาณ 80% จะหายจากอาการนอนกรนแต่มันสามารถโตขึ้นมาได้ใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเรายังควบคุมเรื่องภูมิแพ้หรือว่ายังควบคุมเรื่องเป็นหวัดบ่อยๆไม่ได้เพราะว่าเรามันยังมีตัวของมันกระตุ้นอยู่เรื่อยๆอ๋อแล้วถ้าเกิดเขาแบบเหมือนมีเป็นเอฟเฟกต์อะไรเขาระคายเคืองขึ้นมาเขาก็จะบวมขึ้นมาได้อีกใหม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัดเสร็จปุ๊บก็ยังต้องควบคุมอาการพวกภูมิแพ้หรือว่าอาการป่วยอยู่นะคะทั้ง2ต่อมเลยใช่มั้ยคะใช่ทั้ง2ต่อมสามารถคุณพ่อคุณแม่ต้องดูต้องดูว่าติดตามผลอย่างต่อเนื่องอาจจะเริ่มต้นที่การดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนว่าเป็นจากทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอที่นี่ก็ให้อยากให้คุณหมอพูดถึงตัวสลีปเทสนิดนึงค่ะคุณเราเคยได้ยินแต่แบบผู้ใหญ่สลีปเทสเฮ้ยแต่เด็กเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะแบบเพราะว่าไปเห็นบอกว่าเป็นวิธีการที่ทําให้เรารู้ผลแน่ชัดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลีปเทสของโรงพยาบาลเราเนี่ยจะใช้ตัวโพลีซอมโนแกรมนะคะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างแน่ชัดแล้วก็ผลเนี่ยแบ่งความรุนแรงของโรคได้แน่นอนนะคะทดสอบเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะเวลาทดสอบเนี่ยหมอจะนัดมา1คืนนะคะนัดจองห้องให้เวลานัดมาก็มาอาจจะมาเย็นๆนะคะมาเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่มาติดอุปกรณ์ต่างๆตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่หน้าผากที่จมูกที่หน้าอกติดที่นิ้ววัดค่าออกซิเจนนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้จะไม่มีการเจาะเลือดหรือว่าไม่มีความเจ็บปวดอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้นอนธรรมดาเลยค่ะนอนพักในห้องที่มืดแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนอนอยู่กับผู้ปกครองพอตื่นมาตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บอุปกรณ์ออกแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะผลเนี่ยจะออกหลังจากทำเทสประมาณ1อาทิตย์คุณหมอก็จะนัดมาฟังผลอีกทีนึงซึ่งในคืนนั้นผลออกมามันก็จะพอคาดเดาได้ว่าต้องดำเนินการรักษายังไงหรือมีแนวทางการรักษายังไงใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะผลนะคะก็จะออกมาประมาณว่า1คือมีออกซิเจนตกหรือเปล่า2มีการหยุดหายใจไหมแล้วก็จะแบ่งเป็นค่าเฉลี่ยว่าหยุดหายใจประมาณกี่ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งก็จะมาแบ่งความรุนแรงได้อีกทีนึงอ๋อถ้าสมมติว่าเขามีผลบอกว่าภาวะหยุดหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างครับถ้าเป็นหยุดหายใจจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นจากต่อมโตแล้วยังไม่ได้ตัดก็ต้องดูว่ามาจากต่อมหรือมาจากตรงไหนก็คือใช้วิธีการผ่าตัดหรือกินยาแล้วแต่ความร้ายแรงของแต่ละคนทีนี้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะมีวิธีการรักษาเหมือนกันไหมคะใช่ไหมคะของผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยสาเหตุจะต่างจากเด็กนิดนึงค่ะของผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างน้อยที่ต่อมทอนซิลกับอะดีนอยด์จะโตเพราะว่าของเขาเนี่ยต่อมเขาจะยุบไปแล้วผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะกวนจากการที่กล้ามเนื้อที่คอเขาค่อนข้างหย่อนไปตามอายุนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราไม่ค่อยได้ตัดต่อมในผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เป็นเยอะจริงๆเนี่ยเราจะมีการใส่เครื่องนึงที่เรียกว่า CPAPค่ะ CPAP เนี่ยเป็นการอัดลมเข้าไปในจมูกช่วงเวลาที่เรานอนหลับคิดภาพเหมือนหลอดที่มันตีบอะค่ะแล้วเราอัดลมเข้าไปเพื่อเปิดหลอดให้มันเปิดช่วงนอนหลับก็จะทำให้ทางเดินหายใจเราเปิดช่วงนอนหลับเครื่องเนี้ยค่ะก็ใช้แค่ช่วงนอนนะคะไม่ต้องเจ็บอะไรมีแค่หน้ากากมาครอบที่จมูกนิดนึงก็จะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นในนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะในช่วงนี้ค่ะสภาวะฝุ่นอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่น PM อะไรเงี้ยค่ะมันจากที่คุณหมอดูเคสมานะคะมันมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจอะไรที่มันน่ากังวลบ้างไหมคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะฝุ่นเยอะนะคะแล้วก็อากาศเริ่มเปลี่ยนใช่จากร้อนบ้างฝนหนาวอะไรเงี้ยมีครบทุกฤดูเลยเด็กป่วยบ่อยมากเด็กป่วยบ่อยนอกจากเรื่องเป็นหวัดนอนกรนเนี่ยค่ะก็มีเรื่องหอบหืดที่ต้องระวังนะคะหอบหืดเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันจะโดนกระตุ้นโดยการป่วยหรือว่าหลอดลมอักเสบจากเชื้อโรคแต่บางครั้งแค่เจออากาศเปลี่ยนหรือเจอฝุ่นเยอะๆเนี่ยค่ะหอบเขาก็กำเริบขึ้นมาได้นะคะกลุ่มเนี้ยต้องระวังเพราะว่าบางทีเราคิดว่าลูกเราเนี่ยเป็นหลอดลมอักเสบแต่ทำไมเป็นบ่อยมากเลยเป็นบ่อยมากกว่าชาวบ้านเขาบ่อยของคุณหมอนี่มีประมาณไหนคะประมาณคือถ้าสมมติหมอก็จะใช้คำว่าในชีวิตหนึ่งต้องพ่นยาเกิน3ครั้งพ่นมาน้อยใช่ไหมฟูเกิน3ครั้งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยต้นเดือนมาและปลายเดือนมาอีกแล้วอันเนี้ยไม่ธรรมดาอ๋อเดือนหนึ่ง2ครั้งนี้ไม่ธรรมดาต้องหาสาเหตุของโรคใช่ค่ะต้องมาหาแล้วว่าเธอมีปัญหาเรื่องหอบหรือว่าหลอดลมไวหรือเปล่าอ๋อค่ะ
แล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะโรคอื่นๆจริงๆก็จะเป็นพวกการติดเชื้อตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้เนี่ยพวก RSV หรือไข้หวัดใหญ่ยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ยังมีไวรัสตัวอื่นที่ยังแพร่ระบาดได้ตลอดปีนะคะเมื่อร่างกายเราเจอมลภาวะเนี่ยก็จะทำให้ระบบดีเฟนซ์ระบบป้องกันตัวของเราไม่ดีนะคะขับเสมหะออกมาไม่ได้ไอไม่เก่งเชื้อโรคก็จะเข้าไปจัดการกับเราได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆสาเหตุพวกนี้มันทำให้เด็กนอนกรนได้ทั้งหมดแหละใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะว่าถามคุณหมอก่อนดีกว่าว่านอกจากอาการนอนกรนที่คุณหมอพูดว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับเด็กบ้างอะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่แบบไม่เห็นเป็นไรเลยตื่นมาเขาก็ได้บ้างเรียนบ้างไม่ได้บ้างแต่ทีนี้จริงๆระยะยาวมันส่งผลอะไรบ้างอะคะจริงๆแล้วมันค่อนข้างสำคัญนะคะนอกจากเรื่องภาวะทางร่างกายที่แบบว่าเจริญเติบโตไม่ดีตัวเล็กนะคะทางจิตใจหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวนอกจากนั้นเนี่ยมีการศึกษาว่ามันส่งผลต่อ IQ ของเด็กด้วยนะคะในกรณีที่เป็นระยะยาวแล้วเรานอนหลับไม่เพียงพอค่ะ IQ เขาอาจจะไปไม่ถึงเท่าที่เขาควรจะเป็นใช่หรือว่าเหมือนเครื่องยนต์มันใช่ไม่ไปมันสูบฉีดไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายของเธอใช่ค่ะจริงๆเขาอาจจะควรจะ IQ สูงกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากนอนไม่พอเขาอาจจะได้ต่ำกว่าที่ควรเป็นนะคะนอกจากนั้นที่อันตรายเนี่ยก็คือส่งผลต่อระบบหัวใจกับหลอดเลือดด้วยโอ้นี่สำคัญพ่อแม่ใช่ไม่รู้แน่ๆใช่เราอาจจะคิดว่าแค่เสียงกรนแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยถ้ากรนไปนานๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดภาวะความดันสูงในเด็กหรือว่าหลอดเลือดในปอดเนี่ยมีความดันสูงบางรายก็คือถึงขั้นหัวใจวายได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาโอ้มันร้ายแรงถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะมีกระทบตรงส่วนไหนอีกไหมคะอย่างอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเด็กนะคะคิดภาพเหมือนกันเรานอนไม่พอทุกวันนะคะคุณภาพชีวิตเขาก็จะไม่ดีนะคะหรือว่าการเรียนเขาก็จะไม่ดีนะคะอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะเด็กที่ป่วยบ่อยๆทอนซิลโตก็จะยิ่งป่วยบ่อยเข้าไปอีกนะคะทอนซิลที่โตแล้วก็จะยิ่งอักเสบบ่อยขึ้นไปอีกมันคือวนเด็กบ่อยก็จะยิ่งโตเริ่มจากโกรนทอมซินโตทำให้โกรนพอลูกโกรนก็ส่งผลกระทบกับพัฒนาการนอนน้อย IQ ต่ำระบบความดันไม่ดีหัวใจเลือดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าจะดูแลสุขภาพลูกช่วงนี้ยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องบอกหรอกว่าโรคอะไรมันจะเข้ามาเพราะเราคาดเดามันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะในเบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกได้ยังไงบ้างคะค่ะส่วนใหญ่อ่ะค่ะก็จะเน้นเป็นการรักษาตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็พยายามลดการเจอเชื้อต่างๆนะคะรักษาตัวเองก็คือพยายามทําร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนหรือที่มีฝุ่นมลภาวะเยอะนะคะส่วนใหญ่หมอจะแนะนําให้ดูค่า PM 2.5 ในแอปมือถือเรามีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนมันสูงขึ้นสีแดงสีม่วงเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปกลางแจ้งนะคะอยู่ในบ้านก่อนแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะใช่นอกจากนั้นนะคะก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้แพ้อะไรบ้างแพ้ฝุ่นแพ้หมาแพ้แมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะนอกจากนั้นที่สำคัญเลยก็คือพยายามรักษาน้ำหนักเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะผอมไปอ้วนไปส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยเอาทุกอย่างใช้สมดุลนะคะค่ะก็เรียกว่าคุณหมอได้ให้วิธีการครบถ้วนเนาะคือจริงๆเริ่มตั้งแต่นอนกรนมันส่งผลกระทบโดยรวมกับร่างกายทั้งหมดเลยการเรียน IQ การเรียนรู้หรือว่าสุขภาพระยะยาวของเขาแล้วคุณหมอยังทิ้งท้ายเรื่องของการดูแลสุขภาพในภาวะช่วงนี้เลยค่ะฝุ่นก็สำคัญก็ต้องหลีกเลี่ยงและที่สำคัญคือไม่อยากให้เป็นเทรนด์เนาะออกกำลังกายกันเถอะค่ะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พากันออกกำลังกายช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็ออกกำลังกายในบ้านด้วยก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือมีอาการที่ลูกนอนกรนหรือจะส่งผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าก็สามารถพาลูกมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะว่ามีอาการอะไรยังไงบ้างแล้วพบกับรักลูก The Expert Talk ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ